นะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดเข็ม3ป้องกันโอไมครอนได้สูงขึ้นแนะประชาชนหลังครบ3เดือนทุกสูตรคือไปฉีดใช่ค่ะก็คือเมื่อเราฉีดครบ2เข็มแล้วเนี่ยนับไป3เดือนแล้วเราต้องไปรีบไปฉีดบูสเตอร์โดสในเข็มที่3ครับใน3เดือนนั้นนะคะพอ3เดือนปุ๊บไปฉีดได้เลยพอเข็ม3จะฉีดเข็ม4เนี่ยห่างกัน3เดือนเข็ม2เข็ม2ฉีดเข็ม3ห่างกัน3เดือนเข็ม3ไป4ห่างกัน4เดือนนะคะปรับสูตรเพิ่มขึ้นเพราะมีคนถามเยอะเหมือนกันถามว่าเอ๊ะเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วฉันจะไปเข็ม3หรือเข็ม4มันต้องห่างกันกี่เดือนจากเข็มที่ผ่านมาอย่างเงี้ยครับอันนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกโอไมครอนเนี่ยนะฉีด2เข็มป้องกันติดโอไมครอนไม่ได้ป้องกันเสียชีวิต 85-93% จึงเป็นเหตุที่ต้องให้เรารีบไปฉีดภายใน3เดือนนะคะฉีดบูสเตอร์โดสเข็มที่3ภายใน3เดือนมันจะทำให้เราป้องกันโอไมครอนได้เพิ่มขึ้นอีกค่ะครับและป้องกันเสียชีวิตได้ด้วยถ้าฉีดเข็ม4เนี่ยป้องกันติดเชื้อได้ 82% ยังไม่พบการเสียชีวิตเร่งฉีดเข็มกระตุ้นผู้สูงอายุให้ได้ 70% ก่อนสงกรานต์ถูกแล้วนะครับแล้วก็แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับอันนี้ก็อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยรับเข็ม3หลังฉีดเข็ม2 3เดือนขึ้นไปรับเข็ม4หลังฉีดเข็ม3 4เดือนขึ้นไปนี่อายุ18ปีขึ้นไปนะคือบุคคลปกติธรรมดาอายุปกติขึ้นไปแปลว่า3ถึง4เดือนนะถูกต้องค่ะ3เดือนสำหรับเข็ม3 4เดือนสำหรับเข็ม4ค่ะครับแล้วก็อายุ12ถึง17ปีรับเข็ม3ชนิด mRNA ขนาดโดสมาตรฐานห่างจากเข็ม2 4ถึง6เดือนขึ้นไปเนื่องจากป้องกันเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะเขาก็เลยขยายเวลาให้มันเพิ่มนานขึ้นนะคะแล้วผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิดมาก่อนให้ฉีดวัคซีนหลังติดเชื้อเป็นเวลา3เดือนเท่ากับคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนคือใช้สูตรเดียวกันคือ3เดือนค่ะเอาเป็นว่าอย่างน้อย3เดือนถูกต้องค่ะนะถ้าจะไปฉีดเข็มต่อไปนะค่ะฉีดเข็มก่อนหน้านั้นมาอย่างน้อย3เดือนนะครับค่ะแล้วก็แผนรักษาผู้ติดเชื้อโควิดนำเข้ายาโมโนพิดาเวีย2ล้านเม็ดกระจายลงพื้นที่ต่างๆเน้นจ่ายยากลุ่ม608เตรียมนำเข้ายาแพ็กโควิด1วันเดือนเมษายนนี้ช่วยลดเสี่ยงนอนโรงพยาบาลร้อยละ88แพ็กโควิดนี้เห็นว่าสั่งซื้อเมื่อวานมติครม.นี่500ล้านนะ500ล้านนะคุณผู้ชมรู้ว่า2ตัวนี้มันแตกต่างจากฟาวิยังไงบ้าง